เราก็ต่อเนื่องไปดูประเด็นหลักในช่วงนี้ OR ครับเห็นว่าพันหนึกกับคอนวีคอนวีนี่ว่าเป็นขวัญใจสาวๆใช่ไหมขวัญใจสาวๆเลยนะคอนวีนะครับโอ้โหบอกพวกขวัญใจสาวๆน่าสนใจนี่เป็นขวัญใจยังไงเนี่ยครับเพื่อจะเรียนแบบบ้างก็เนื่องจากว่าคอนวีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าสื่อออนไลน์เป็นอีคอมเมิร์ซที่ขายสินค้าประเภทความสวยความงามไงเครื่องสำอางเวชสำอางอะไรต่างๆเนี่ยผ่านคอนวีนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยหลายๆคนคงจะได้เห็นนะครับว่ากล่องที่มันเป็นคอนวีที่ส่งไปตามที่ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากนะในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นขวัญใจสาวๆในแง่ของการซื้อผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เอาง่ายๆคือภาพมันท่านนึกภาพก็เหมือน Lazada เหมือน Shopee แหละแต่ว่าเป็นในส่วนที่เป็นเครื่องสำอางและก็เวชสำอางเป็นหลักนั่นเองนะครับล่าสุดทางคุณดิษฐัตปัญญารชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR ครับก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการที่บริษัทนั้นมีการไปลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับบริษัท Convi International จำกัดซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ด้านผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศไทยโดยจะมีการร่วมกันศึกษาการลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพและความงามร่วมกันโดยมีเป้าหมายคือกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองและมีความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อที่จะให้สามารถเข้าถึงสินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงามจากแบรนด์ชั้นนำได้มากยิ่งขึ้นเอารายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งพี่สุภชัยฮะ OR เนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ไปจับกับสุกิใช่ไหมสุกิสุกิจากญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นที่จะมาเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใช่ตามสถานีบริการของ OR ซึ่งนั่นเองก็ถือว่าเป็น movement เป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญแต่มาคราวนี้เนี่ยจับกับคอนวีมันจะไปซินเนจี้จะต่อยอดอะไรกันอย่างไรได้นะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้ในส่วนของความร่วมมือนะครับในแง่ของการเข้าไปสู่ธุรกิจค้าปลีกในแง่ของสุขภาพความงามของตัว Health and Beauty นะครับซึ่งจุดเด่นของทางคอนวีอย่างที่บอกอะที่ผ่านมาเขาจะเป็นลักษณะของการขายออนไลน์คือง่ายๆคือไม่มีหน้าร้านเนี่ยพูดง่ายๆคือขายผ่านออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาจับกับตัวของ OR อย่างที่เราเห็นนะครับว่า OR มีพื้นที่นะครับในแง่ของค้าปลีกเนี่ยผ่านทาง PTT Station เนี่ยก็ประมาณ 2,000 กว่าสาขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตัวนี้นะครับคอนวีเองก็ในมุมของคอนวีก็จะเริ่มมีการแตกธุรกิจจากเดิมที่ทำเพียงแค่ออนไลน์มาสู่ออฟไลน์มากขึ้นอันนี้ในมุมของคอนวีที่จะได้ประโยชน์จากตัวนี้ขณะเดียวกันครับในเชิงของตัวของ OR เองก็จะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าพื้นที่ที่มีอยู่แล้วนะผ่าน PTT Station เนี่ยเองก็อีกหน่อยก็จะมีร้านที่เป็นร้านของคอนวีเข้ามาอยู่ใน PTT Station หรือว่าในระบบนิเวศของทาง OR ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย2ฝ่ายก็จะได้ทุกร่วมกันคือ OR ก็ได้แตกรายในแง่ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะครับแล้วก็ตัวของคอนวีเองก็แตกจากออนไลน์มาสู่ออฟไลน์มากขึ้นนะฮะก็สองส่วนก็จะได้ประสานประโยชน์ด้วยกันนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของ OR ที่ปัจจุบันก็มีระบบสมาชิก Blue Plus เนี่ยครับตรงนี้มันจะไปช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการครับอย่างไรโดยเฉพาะในส่วนของการกระจายความเสี่ยงของ OR ที่มีไปลงทุนในธุรกิจนอนออยล์ต่างๆก็ตรงนี้ถ้าดูจากตรงนี้ก็คือ1อันดับแรกคือใช้ฐานข้อมูลของทาง OR เพื่อได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับว่ามีฐานข้อมูลแล้วก็ส่งผ่านตรงนี้อาจจะเป็นในแง่ของ1การสร้างโปรโมชั่นต่างๆและการเข้าถึงมากขึ้นนะครับเพราะว่าสมาชิกบูการ์ดบางส่วนที่เป็นตัวของบูพลัสเนี่ยฮะก็อาจจะยังไม่มีลูกค้าตรงนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีในแง่ของฐานลูกค้าตรงนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์กับสิ่งที่มีอยู่ก็คือสมาชิกตัวนี้ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ต่อหัวจากสมาชิกตัวนี้มากขึ้นในมุมของ OR นั่นเองนะครับก็มีแผนที่จะเปิดสาขาแรกกันนะครับจากความร่วมมือกับคอนวีในครั้งนี้เนี่ยช่วงกลางปี2567ก็คือปีนี้อันนี้แผนเปิดสาขาแรกเลยนะใช่โดยจะเริ่มจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็จะเริ่มขยายออกไปสู่จังหวัดใกล้เคียงครับนะก็เป็นลักษณะในออกนอกในออกนอกนะเริ่มจากกรุงเทพปริมณฑลก่อนครับก็เอาละธุรกิจใหม่ตรงนี้คงต้องจับตามองว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ OR ได้
อย่างไรและได้เท่าไหร่นะแต่เบื้องต้นเนี่ยแน่นอนที่สุด คือในแง่ของ utilization rateของพื้นที่ที่อยู่ใน PTT station ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศตรงนี้เนี่ย มันจะมีการใช้พื้นที่ในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นใช่อย่างน้อย utilization rate มันโตมันขยายตัวใช่ซึ่งนั่นเองก็หมายถึงอัตรากำไรนะฮะที่จะขยับปรับสูงขึ้นในช่วงต่อจากนี้ครับก็แน่นอนถ้าอัตรากำไรสูงขึ้นก็มีโอกาสได้เห็นการปรับ valuation ของหุ้น OR ในช่วงต่อจากนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะอย่างที่คุณวาพูดถึงว่าก่อนหน้านี้เขาร่วมไม้ร่วมมือกับทางสุกิของญี่ปุ่นแล้วก็จะมีโปรดักที่ของสุกิที่ญี่ปุ่นนะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามเข้ามาขายด้วยเพราะฉะนั้นพอมีเปิดร้านแบบนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งหรือเปล่าในแง่ของการนำโปรดักต์ของในกลุ่มของสุกิที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาขายในพื้นที่ของPTT Station หรือว่า OR อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้ก็ลองติดตามดูนะครับว่าจะมีการใช้ศักยภาพตรงนี้ในแง่ของการขยายคือโอเคละร้านในแง่ของการร้านค้าที่ขายพวกผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเนี่ยโอเคก็ร่วมกับตัวของคอนวีในการเปิดไปแล้วก็โปรดักที่เอามาจากญี่ปุ่นนะฮะจากกลุ่มของสุกิเองก็จะมีช่องทางผ่านตรงนี้ด้วยหรือไม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดถึงที่น่าเชื่อมเหมือนกันนะครับในเชิงของการซินเนอร์จี้กันระหว่างตัวของ OR คอนวีแล้วก็รวมไปถึงสุกิก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเป็นพัฒนาการสำคัญที่เกิดขึ้นกับตัวของ OR ในแง่ของการ diversify หรือว่ากระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนไปสู่ธุรกิจ non oil นะครับก็คือที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ำมันโดยตรงซึ่งก็คงต้องจับตามองนะว่ามันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ OR ได้อย่างไรซึ่งก็แน่นอนอีกเช่นกันพี่สุภชัยตรงนี้เป็นการตอกย้ำผมไม่ต้องไปมองไกลนะเอาแค่ชื่อบริษัทเขาเนี่ยปตท.น้ำมันและการค้าปลีกคือน้ำมันเป็นขาออยขาออยค้าปลีกเนี่ยคือนอนออยนะฮะซึ่งพอมีการดำเนินการอย่างเงี้ยไปจับกับสุกี้เอ่ยมาจับกับคอนวีเอ่ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีร้านอาหารอีกหลายแบรนด์ที่จะเข้าไปอยู่ใน PTT Station นะตรงนี้ก็เป็นการตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญกับธุรกิจนอนออยแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าอีกหนึ่งธุรกิจนอนออยนะฮะที่เราก็ได้มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ คือตัวของ virtual banking ครับจะเป็นเรือธงลำใหม่ลำสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการของ OR นั้นมีการขยายตัวขึ้นได้อย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่แต่ว่าต้องบอกมันน่าสนใจตรงที่ว่า OR เนี่ยใช้ฐานทุนเดิมที่มีอยู่ใช่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากในพอร์ตของเขาเนี่ยปัจจุบันใช่ไหมฮะลูกค้าเนี่ยเอาละก็บุคคลธรรมดาอย่างเราเนี่ยก็มีเยอะครับแต่ที่น่าสนใจแล้วก็จะเอาไปเป็นซินเนอร์จี้ร่วมกับแบงก์กรุงไทยไปเป็นซินเนอร์จี้ร่วมกับกัลฟ์กับ AIS เนี่ยในธุรกิจ Virtual Banking นั่นคือฐานลูกค้าประเภท SME SME นะฮะครับซึ่งแน่นอนว่า SME เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าปล่อยกู้เนี่ยนะปล่อยบุคคลธรรมดาอย่างเราครับต่อทิกเก็ตเปิดทิกเก็ตอาจจะสัก 200,000 300,000 แต่ SME เนี่ยครับมันเล่นเป็นหลักล้านได้หลักล้านนั่นก็หมายถึงดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมใช่หลายคนก็มองว่าเอฟ virtual banking มาแบบนี้ความเสี่ยงมันต้องสูงแน่ๆคำตอบคือใช่ความเสี่ยงสูงกว่าการดำเนินกิจการแบงค์โดยปกติหรือว่าแบงค์แบบดั้งเดิมนะฮะแต่ฐานลูกค้าที่เป็น SME ของ OR OR เขาค้าขายกับลูกค้าเหล่านี้กลุ่มนี้มานานใช่ดังนั้นเขาจะรู้ว่าความสามารถนะฮะอันดับแรกความสามารถในการก่อหนี้อันดับ2ความสามารถในการชำระคืนหนี้เป็นอย่างไรเพราะอย่างถ้าบอกว่า SME เจ้านั้นเป็นร้านอาหาร OR ก็บอก I know คือรู้อะไรรู้ว่ารายได้เขาเป็นยังไงมันวัดจากอะไรทราบไหมฮะจากการสั่งก๊าซหุงต้มกับ OR
ในแต่ละเดือนในแต่ละงวดใช่ป่ะฮะถูกUh-huh. แค่ OR มีคนลงสำรวจพื้นที่หน่อยว่าเอ๊ะครับร้านเจนี่เขาขายอาหารจานหนึ่งเท่าไหร่ขายกี่เมนูใช่ไหมฮะครับ OR ก็กลับมาดูหลังบ้านว่าเอ๊ะทุกเดือนนี่ส่งก๊าซให้เจ๊คนนี้กี่ถังครับมันก็สามารถนำไปคำนวณได้ uh-huh. ไปประเมินได้ว่าความสามารถในการชำระคืนหนี้ของเจ๊คนนี้เป็นอย่างไรอ๋อมันเช็คหลังบ้านได้และถ้าเกิดว่าเอ๊ะดูแล้วเดือนนี้10ถังเดือนหน้า15ถังอีกเดือน20ถังอันนี้บ่งบอกว่าเอ๊ะเจ๊รวยขึ้นนะอ่ะถูกไหมมีศักยภาพมากขึ้นถูกป่ะคื อถ้าอยู่ๆเจ๊สั่งจาก10ถังเป็น15ถังเนี่ยก็ต้องอนุมานก่อนว่าผลประกอบการเจ๊ก็ดีอ่าใช่ไม่ใช่เจ๊จะสั่งก๊าซเพิ่ม เอาก๊าซไปเผาบ้านสามีเก่าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ละ10ถังเป็น15ถังนี่แปลว่ายอดขายเจ๊ต้องเพิ่มอ่าใช่ตรงเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงรุกนะมันดีกว่าการที่รู้ว่ามีลูกค้ากี่คนแบ่งเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่พฤติกรรมเป็นยังไงก็ว่าอันนั้นมันได้แบบกว้างๆโดยรวมใช่แต่ฐานข้อมูลของ OR เนี่ยรู้ลึกไปถึงเลยว่าเจ๊มีความสามารถในการสร้างรายได้เป็นอย่างไรใช่พัฒนาการเนี่ยดูจากก๊าซหุงต้มเลยพี่ถ้ายอดขายก๊าซดีซื้อสั่งซื้อก๊าซเพิ่มก็มันบ่งบอกชัดว่าขายดีขึ้นหรือขยายสาขาถูกป่ะฮะมันเป็นอินดิเคเตอร์ใช่ไหมครับเหมือนกับบอกเราจัดรายการอย่างเงี้ยถ้าเรามีอาจจะมีสตูดิโอใหม่มีมุมกล้องเพิ่มขึ้นมีมุมกล้องที่หลากหลายครับแปลว่ากิจการดีเพราะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องใช่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 ไหมหรือกิจการสื่อสิ่งพิมพ์อย่างหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจถ้าบอกอยู่ๆพิมพ์เพิ่มสั่งหมึกเพิ่มตรงนี้ก็ต้องอนุมานว่าโอ้ยอดขายดีขึ้นถูกต้องนะครับนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะสำหรับ OR